สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับสู่ Physique 57 Bangkok นะคะและนานาค่ะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อส่วนสะโพกส่วนหลังขาและส่วนน่องนั่นเองนะคะนั่นคือ Glute Hamstring และ Calf Muscle นั่นเองนะคะเราจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ8นาทีนะคะคร่าวๆประมาณ8นาทีค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะคือลูกบอลนั่นเองนะคะและเราจะมี2ท่าวันนี้นะคะจะเป็น2ท่าที่อยู่ที่พื้นทั้ง2ท่าเลยนะคะโดยที่ท่าแรกค่ะเราเรียกท่าว่า All Fours นั่นเองนะคะคราวนี้เราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนนะเพราะฉะนั้นนะคะการเซตอัพก็คือเราจะวางมือไว้ใต้หัวไหล่นะคะหัวเข่าอยู่ใต้สะโพกค่ะยืดขาขวาไปด้านหลังเอาลูกบอลค่ะใส่ไว้หลังหัวเข่าขวาพับหัวเข่าขึ้นมาเฟล็กกระดกเท้าขวาแล้วเราจะเริ่มจากการเตะส้นเท้าเข้ามานะคะข้อศอกสองข้างให้งอนเล็กน้อยน้ำหนักถ่ายไปด้านหน้าเราจะไม่อาร์ชหลังเด็ดขาดเลยนะคะเราจะเก่งหน้าท้องดูดสะดือขึ้นไปหาเพดานค่ะน้ำหนักจะถ่ายมาที่ฝ่ามือด้านขวานะคะอันนี้คือท่าแรกเรียกว่า all fours นะคะต่อจากนั้นค่ะเราจะนอนลงไปที่พื้นเลยนะคะจะมาเวิร์กกับกล้ามเนื้อสะโพกหรือกล้ามเนื้อกลุ่มบ้างนะคะหัวเข่าสองข้างเราจะงอมาด้านหน้า90องศาตรงกับสะโพกนะคะโดยที่ลูกบอลยังใส่อยู่หลังหัวเข่าเหมือนเดิมนะคะเราจะพอยเท้าค่ะเปิดและปิดหัวเข่าท่านี้เรียกว่าออยสเตอร์นะคะหรือหอยนางรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะกล้ามเนื้อแฮมสตริงและคาฟมัสเซิลของเราจะบีบลูกบอลตลอดเวลาต่อเนื่องมาตั้งแต่ท่าแรกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความสั่นและเบิร์นมากคราวนี้สะโพกจะนิ่งมากๆเลยสะโพกจะไม่เปิดไปด้านหลังนะคะจังหวะที่เราเปิดหัวเข่าขึ้นนะรวมถึงเอวด้านล่างนะคะเราจะลอยขึ้นมาจากพื้นนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ8นาทีต่อไปนี้นะคะเราจะทำด้านขวาก่อนนะและต่อไปที่ด้านซ้ายเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะจากท่า All Fours นะคะอย่างที่นาบอกเลยนะคะ Hands underneath shoulder knees underneath your hip ยืดขาขวาไปด้านหลังนะคะลูกบอลใส่เอาไว้พับหัวเข่าขึ้นมาเฟล็กกระดกเท้าค่ะแล้วเริ่มเตะส้นเท้าเข้าหาสะโพก in จังหวะนี้ให้ทุกคนเกรงหน้าท้องดีๆหายใจต่อเนื่องนะคะข้อศอกสองข้างอย่างที่นาบอกจะงอเล็กน้อยเป็นการซัพพอร์ตช่วงข้อต่อนะคะข้อศอกของเรานั่นเองนะน้ำหนักถ่ายไปด้านหน้านะคะและน้ำหนักให้ทิ้งลงไปชิฟน้ำหนักไปทางฝ่ามือด้านขวานะคะมากกว่าที่จะเป็นด้านซ้ายนะหน้าท้องเกร็งเอาไว้นะคะจังหวะนี้นะท่านี้เราเรียกว่าแฮมสตริงเคิร์ลนั่นเองทุกคนต้องเริ่มรู้สึกร้อนๆสั่นๆเบิร์นเบิร์นที่หลังขาของเรานะคะและที่คาฟมัสเซิลด้วยนะคะกล้ามเนื้อแฮมสตริงและกล้ามเนื้อน่องของเราเวิร์กหนักมากตอนนี้นะสบายๆนะคะหายใจเอาไว้ก่อนทุกอย่างนิ่งเลยนะขยับแต่ส้นเท้านะคะพร้อมแล้วเราจะโฮเอาไว้นะคะเราจะดึงหัวเข่าเข้ามา2จังหวะผลักออกอีก2จังหวะพร้อมพอยเท้าเข้ามา2จังหวะเฟล็กกระดกเท้า2จังหวะนะคะ in for 2 going out for 2ค่ะเข้า2ดันออกไปข้างหลัง2คราวนี้นะทุกคนให้สังเกตนะจังหวะที่ดึงเข้ามานะคะหัวเข่าขวานะจะไม่เลยหัวเข่าซ้ายเลยนะคะพยายามดึงเข้ามานิดเดียวพอแล้วดันกลับไปที่เดิมนะคะ in and in going out and out ถ้าพร้อมแล้วทุกคนคะนะขอเร็วขึ้น1จังหวะซิงเกิลคาวค่ะ1เข้า1ออก1เข้า1ออก point flex เข้าออกหน้าท้องยังเกร็งต่อเนื่องนะทุกคนจ๋า in and out วันละทำนะขอ6 out แล้วเตะส้นเท้าอย่างเร็วค่ะ in ดีมากนะคะทุกคนรู้สึกสั่นๆข้างหลังไหมข้างหลังขาของเรานี่นะคะอย่างนี้นะคะเราเรียกว่า interval overload technique นะคะ Physique 57ชอบมากเลยนะคะเพื่อการ overload กล้ามเนื้อนะคะให้กล้ามเนื้อมีความทนทานนะทุกคนคะนะขออีกสักประมาณ10วินาทีเท่านั้นอยู่ด้วยกันก่อนนะพร้อมแล้วเกร็งหน้าท้องเพิ่มขึ้นยกแขนด้านซ้ายชี้ไปด้านหน้าค่ะ10 9 8 7 6 more 5 4 3 and 2พร้อมแล้วนะคะทุกคนคะนอนลงไปที่แขนซ้ายเลยค่ะหัวเข่าชี้มาด้านหน้า90องศาตรงกับสะโพกนะเอวลอยขึ้นมาให้นะเปิดแล้วปิดหัวเข่าด้านบนค่ะสะโพกนิ่งเอาไว้เลยนะสะโพกไม่ขยับเลยนะคะคิดถึงว่าเปิดหัวเข่าให้สูงที่สุดโดยที่สะโพกไม่ขยับนะ1เปิด1ปิดค่ะ open and close up down นะเอวด้านล่างลอยขึ้นมาหรือเปล่าลองนะคะเช็คเอามือขวาสอดเข้าไปนะต้องเอามือสอดเข้าไปใต้เอวได้นะคะ1เปิด1ปิดถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะยกหน้าแข้งด้านล่างขึ้นมาทุกคนค่ะพอยต์เท้าเอาไว้นะ
พอยเท้าเอาไว้เอานิ้วโป้งติดกันเอาไว้ค่ะขอ3จังหวะเปิดขึ้น1 2 3แล้วลง up to 3 stand down up to 3 stand down ขึ้น2 3แล้วลงขึ้น2 3แล้วลงดีงามมากๆเลยค่ะเอ้ยนะรู้เมื่อยนะรู้สึกเหมือนมีคนนะคะเอาเข็มมาจิ้มที่สะโพกเลยนะคะจังหวะนี้นะขออีกนิดนึงตรงนี้นะคะสะโพกนิ่งเกร็งหน้าท้องเอวลอยขึ้นมาเอาไว้หายใจต่อเนื่องLast time นะขอโฟอัพเอาไว้แล้วผลักหัวเข่าไปด้านหลังเล็กๆค่ะเราเรียกว่า wrap นั่นเองนะคะ wrap back wrap back ทุกคนค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะฝั่งขวาอันนี้คือท่าสุดท้าย variation สุดท้ายแล้วนะหายใจเอาไว้อยู่กับนานาก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าขอนับถอยหลังเลยอีกสัก10วินาทีพอ10 9 8 7 more ค่ะ10 5 4and 3 and 2 1 release ค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ด้านซ้ายเลยทุกอย่างจะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มจาก all fours เลยนะคะ hand under shoulder knees under hip ค่ะยืดขาซ้ายไปลูกบอลใส่ไว้หลังหัวเข่าซ้ายบ้างเฟล็กกระดกเท้านะเริ่มจากเตะส้นเท้าเข้ามาค่ะ in and kickand kick เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะทุกอย่างมันจะ same drill as the right side ทำเหมือนด้านขวาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะได้ focus form ตัวเองแล้วก็ perfect form ได้มากขึ้นกว่าครั้งเมื่อกี้นะแต่ส้นเท้าเข้าไปค่ะนะทุกอย่างนิ่งเลยค่ะอย่างที่นางบอกตอนนี้นะคะสิ่งเดียวที่ขยับคือส้นเท้าเรานะ in in โอ้ยหายใจเอาไว้ก่อนเกรงหน้าท้องเอาไว้โฮเอาไว้ค่ะ daily slicer 2จังหวะดึงเข้า2จังหวะผลักออกค่ะ in for 2 flex out for 2 in for 2 อย่าลืมนะคะข้อศอกสองข้างนะต้องงอเล็กน้อยนะคะและถ่ายน้ำหนักนะไปที่ฝ่ามือด้านซ้ายนะคะแล้วพยายามชิปน้ำหนักไปด้านหน้าด้วยนะคะไป in and out and out สบายๆหายใจเอาไว้ flex it out flex it out ค่ะไป inFor two, flex out. For two, ค่ะ โอ้ย ทุกคนคะ พยายามนะ อย่างที่นาบอก หัวเข่าด้านซ้ายนะ อย่าให้เลยหัวเข่าขวานะคะ เราเข้ามาแค่ครึ่งเดียวพอ นาขอเร็วขึ้น 1 จังหวะค่ะ 1 in, 1 out. เข้าแล้วออก เข้าแล้วออก พอเราทำเร็วขึ้นนะ ต้อง make sure ว่าเราคอนโทรลหน้าท้องมากขึ้น in and out 1เข้า1ออก1เข้า1ออกนะขออีก1ทีค่ะจะโฮเอาไว้นะแล้วเตะส้นเท้าอย่างเร็วนะคะ in it in กลับไปท่าเดิมที่ hamstring curl นะใกล้จะจบแล้วค่ะเข้าใจว่าสั่นเข้าใจว่าเบิร์นมากๆ oh my god ทุกคนอยู่กับนาไว้ก่อนนะหายใจว่าทุกคนนะนะขอ10วินาทีสุดท้ายเลยค่ะยกแขนขวาขึ้นมาชี้ด้านหน้าเลย8 7 6 54 3 and 2 release ค่ะทุกคนค่ะนอนทับแขนขวาเลยนะหัวเข่าชี้มาด้านหน้าตรงกับสะโพกนะพอยท์เท้าเอาไว้ให้นาค่ะเปิดและปิดหัวเข่าด้านบน open and close up down อย่าลืมนะเอวต้องลอยขึ้นมาค่ะเกรงหน้าท้องเอาไว้หน้าท้องใส่ต่อเนื่องเลยนะคะ8นาทีนี้นะ upแอนจ้าเราเหลืออีกประมาณแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นนะคะทุกคนนะคะอย่าเพิ่งท้ออย่าลืมว่าถ้าเราเต็มที่กับมันนะกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะนะขอ3จังหวะเปิดขึ้นเล็กๆ up to 3 jump up to 3 stand jump นะเมื่อเรามีลูกบอลอยู่หลังหัวเข่าแล้วนะคะเราจะไม่สามารถเอาหัวเข่าลงมาได้เยอะนะคะซึ่งนั่นดีแล้วแต่ว่าเราได้เวิร์คกับทั้งเกิร์ดนะคะทั้ง hamstring ทั้ง calf muscle ได้อย่างดีมากๆเลยนะ up to 3 cent down เปิดแล้วปิดค่ะเปิดแล้วปิดดีงามเอวยังคงนิ่งอยู่นะพร้อมแล้วนะคะเราจะยกหน้าแข้งล่างขึ้นมานะคะ up to 3 cent down สั่นนิดนึงนะสั่นไปพร้อมกับน้านี่แหละค่ะสวยงามมากอย่าเพิ่งท้อใจนะทุกคนคะเราเหลืออีกแค่ประมาณ40วินาทีตรงนี้นะคะใกล้จะจบแล้วให้กำลังใจตัวเองนิดนึงนะหายใจต่อเนื่องเอาไว้นะคะพร้อมแล้วเราจะโฮอัพค้างไว้ค่ะแล้ว wrap back เล็กๆ wrap back wrap back ความสูงของ bottom chin นะคะหรือหน้าแข้งล่างไม่ลดลงเลยนะทุกคนคะสะโพกนิ่งที่สุดเลยแล้วเหมือนมีคนผลักหัวเข่าเราไปด้านหลังนะอีกนิดนึงค่ะใกล้จะจบแล้วสั่นมากๆเลยว้าวเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนคะ
อีกสักประมาณ10วินาทีนะนับถอยหลังแล้วนะ10 9 8อยู่ด้วยกันก่อนค่ะเก่งมากๆเลย7 6 5 4 3 2 release ค่ะทุกคนค่ะโอเคลูกบอลออกเลย figure 4 stretch ให้นานะคะเอาเท้าขวานะไว้หน้าซ้ายด้านซ้ายก่อนหัวเข่าซ้ายเข้ามาหาหน้าอกก่อนนะคะสะโพกติดพื้นเอาไว้นะแล้วเราเปลี่ยนข้างทำเหมือนกันค่ะเวลายืดเรายืดทั้งสองข้างนะคะยืดง่ายๆสบายๆเอาให้เจอกลึดนะโอเคค่ะทุกคนคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะที่เวิร์กกับกล้ามเนื้อสะโพกนะคะและกล้ามเนื้อแฮมสตริงคัฟมัสเซิลของเรานะคะทั้ง3กล้ามเนื้อนี้นะคะจะช่วยให้เราเดินเหินได้กระฉับกระเฉงนะคะรวมถึงซัพพอร์ตที่หลังล่างหรือ lower back นั่นเองนะวันนี้นะคะ8นาทีนี้รู้สึกเบิร์นๆร้อนๆแบบนี้แหละค่ะเป็นสิ่งที่ PC 57 Bangkok อยากจะส่งให้ทุกคนได้รู้สึกถึงที่บ้านเลยนะคะแล้วยังมีอีกหลากหลายคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กกับหน้าขาหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่ LINE @PC57 หรือไปที่ www.pc57bangkok.com ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ PC 57 Bangkok และนานาขอลาไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปต่อไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ